สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมดอนนี่ฟอตทอยวันนี้มาอีกแล้วครับกับความร้อนของงาน WCF มันเป็นความร้อนที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาร้อนยังไงล่ะครับนี่ไงครับงานก๊อปเอาละฮะนี่ครับผมงานก๊อปฮะนี่คืองานแท้นะฮะนี่ครับทั้งหมด6ตัวครับงานแท้ๆเลยฮะแท้แท้ๆเลยฮะฟังเสียงกันแท้โหนี่แม่งก็ก๊อปออกมาซะเจ็บใจจิ๊บเป๋งเลยเว้ยแล้วไม่ใช่ว่าก๊อปออกมาแล้วขี้เหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานแท้กับงานก๊อปอะต่างกันยังไงนี่ครับอันนี้คืองานแท้นะฮะจะมีเป็นกล่องมานี่ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านบนจะมีแมวทองครับสติกเกอร์ครับผมด้านข้างก็จะมีบอกทั้งหมดนะ6ตัวนะครับผมภายในชุดนี่ชุด2นะครับผม WCF ชุด2ครับผมของภาคซุปเปอร์โบลี่นะครับพอมาเห็นแล้วก็ท้อใจครับผมเจองานก๊อปแบบนี้ฮะก๊อปจนแบบว่าโอ้เจ็บใจว่ะแล้วงานแท้แม่งกับงานก๊อปอะงานแท้แม่งดูก๊อปไปเลยอะเดี๋ยวมาดูกันแกะกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากซุนโกคูกันนะฮะร่างซุปเปอร์ไซย่าบูนะครับว่างานก๊อปกับงานแท้มันต่างกันยังไงฮะอันนี้คือฐานของงานก๊อปนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะงานก๊อปก็จะมีตัวแล้วก็ฐานเลยนี่ฮะดูหน้าตาครับแยกออกไหมล่ะฮะดูสภาพดิโอ้โหทำออกมาได้ถ้าเดี๋ยวดูงานแท้นะเดี๋ยวมาแกะงานแท้กันนะนี่ครับงานแท้งานแท้ดูหน้าครับไม่ต่างกันนะฮะอันนี้คืองานแท้กับงานก๊อปต่างกันตรงฟันนะลงสีไม่เนียนนะครับแต่สภาพมองเผินๆนี่แม่งโอ้มึงจะพูดยังไงดูครับด้านหลังก็จะมีรอยตาปั๊มนูนๆของงานแท้นะครับอันนี้ก็ดูไม่ออกฮะถ้าให้คนที่ไม่เคยสะสมมาดูฮะก็ดูไม่ออกครับผมตัวนี้ก็ตรงรองเท้าว่าจะลงสีไม่ค่อยดีนะไม่เนียนเท่าไหร่ฮะโอ้มืออ่อนเลยเห็นอย่างนี้นะฮะดูเอาครับผมเรามาดูฐานกันนะครับฐานงานแท้จะเล็กกว่างานก๊อปนะครับแล้วก็งานแท้ก็จะมีรูไว้เสียบเสาใสๆนะนี่ฮะเสาเนี่ยจะมีทุกตัวครับเสาใสๆไว้เสียบไว้ตั้งกับโมเดลนะครับเสียบทางด้านหลังเลยครับแล้วก็จะไม่มีรูตรงใต้เท้านะงานแท้นะครับนี่ฮะงานก๊อปจะมีรูครับทุกตัวครับไว้สำหรับเสียบฐานตัวต่อไปฮะซุปเปอร์โบลี่ครับผมนี่ฮะดูฮะดูมันทำออกมาเนียนชิบเป๋งเลยเว้ยดูดิแยกออกไหมล่ะให้คนไม่เคยเล่นโมเดลมาจับนี่ก็ไม่รู้ฮะดูไม่ออกจริงๆครับว่าเอ้ยอันนี้งานก๊อปเหรอวะดูมันเนียนมากฮะนี่ฮะมาดูงานแท้กันนี่ครับต่างกันตรงไหนฮะต่างกันตรงแผลที่หน้ากับตรงแขนนะงานก๊อปไม่มีแผลตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ฟันก็ไม่มีความเข้มส่วนอื่นแต่เกาะชุดเกาะจะดูสีดำมากกว่าฮะตัวต่อไปครับ
ราชาเบจิต้าครับผมตัวนี้ฮะโคตรเนียนฮะเนียนจริงๆดูหน้าเลยครับเข้มมากเลยครับด้านหลังไม่มีรูให้ใส่เสานะครับดูดิดูความเนียนดิดูออกไหมล่ะดูงานแท้ครับจะต่างกันตรงไหนฮะต่างกันตรงกระโปรงมันนะที่มีคาดแดงๆเห็นไหมฮะจะไม่มีนะครับงานกอล์ฟจะไม่มีคาดแดงๆเพราะว่าลงสีไม่ครบแล้วก็งานกอล์ฟจะไม่มีรูตรงผ้าคลุมข้างหลังแล้วก็ส่วนสีเกาะจะเข้มเงาเข้มส่วนงานแท้จะดำด้านครับผมแล้วดูหน้าตาคมเข้มโคตรเนียนนะฮะแม่งโอ้พูดแล้วก็ถอนหายใจฮะตัวต่อไปครับผมลาดีสครับไปดูกันครับโอ้โหตัวนี้ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะพอดูพอดูออกนะตัวนี้น่าจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับผมก็จะดูแบบมาลอยๆนิดนึงหลอกหน่อยตัวนี้หน้าตาไม่ค่อยเนียนเราลองไปเทียบกันดูครับกับงานแท้ว่าต่างกันตรงไหนบ้างนี่ครับอันนี้ให้งานแท้สวยอยู่นะฮะงานก๊อปยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตายังดูเหลๆนิดๆนะแล้วก็ส่วนอื่นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่มีแค่ตรงหน้าครับผมหน้าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับด้านหลังก็ไม่มีรูครับอีกหนึ่งตัวครับผมแนปปะครับนี่ฮะดูครับดูสภาพฮะดูมันดูเปรียบเทียบกันฮะอันไหนงานแท้ไหนงานก๊อปฮะดูรู้ไหมฮะดูมันดิโอ้โหเหมือนงานก๊อปหน้าแม่งดูสวยกว่างานแท้อีกดูสเกลเตอร์ฮะมันจะใสกันขาวด้านนะดูมันทำลงสีเข้มดูด้วยดูเกาะฮะเงาฮะกับด้านแล้วหน้าใช้ได้เลยนะหน้านี่สวยเลยนะที่สำคัญกางเกงไม่ใส่ครับผมตัวก๊อปดูฮะตัวก๊อปไม่ใส่กางเกงครับผมตูดออกเลยรีบไปไหนวะไม่ใส่ให้มันหน่อยนึงดูมันรีบมากฮะคนทำก็นะหนูโป้เลยดูตัวสุดท้ายครับภรรยาเบจิต้าฮะมาดูความเนียนกันนะว่าเนียนแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะจะมีแค่ตรงสีหน้าฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตรงกางเกงสีเงินๆนะลงสีไม่ครบนะแล้วก็ตรงแขนเสื้อดูเลยครับส่วนอื่นก็ไม่ต่างครับดูได้อยู่ก็จะมีด้านหน้าที่สีมันจะออกดำๆไปหน่อยหน้าค้ำๆไปหน่อยแค่นั้นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานแท้กับงานก๊อปฮะส่วนราคานะครับผมฟังดีๆนะฮะงานแท้ 2,500 ครับผมส่วนงานก๊อปครับ250ครับผมฟังกันน้ำตาจะร่วงฮะถ้าชอบคลิปนี้ฮะก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผมขอไปเสียใจแป๊บนึงบ๊ายบายครับผม